สวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้าจากร้าน Music Support นะครับวันนี้มารีวิวการใช้งานเอฟเฟคร้องจากค่าย Zoom นะครับในรุ่น V3 Vocal Processor V3 ตัวนี้เป็นเอฟเฟคร้องนะครับผมจะเริ่มต้นจากในการควบคุมและการใช้งานของมันนะครับอันนี้เป็นส่วน Output สุดท้ายนะครับทั้ง1 2 3ตัวแรกนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็ช่วยในเรื่องของทำให้เสียงดังขึ้นกระชับขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้อันนี้ผมเร่งขึ้นไปนะครับมันก็จะความหมายคือทำให้เสียงเราดังออกไปอยู่หน้าเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยมันไม่มีโวลูมตรงนี้เราสามารถใช้ตรงนี้เป็นโวลูมได้อ๋อมีไมค์โวลูมไมค์อยู่ตรงนี้แต่ใช้ตรงนี้สะดวกกว่าอันนี้เป็นดีเลย์ครับนะครับแล้วอันนี้เป็นรีเวิร์บเทสรีเวิร์บเจ๋งมากชอบรีเวิร์บมากเสียงเพราะเลยนะครับโอเคอันนี้คือฝั่งนี้ไอ้ที่หมุนได้ที่หมุนได้มีอยู่5อันนะครับอันนี้อันที่4อันนี้ตัวเป็นตัวเพิ่มเอฟเฟคที่เราจะอธิบายกันต่อไปที่ไอ้ปุ่มๆทั้งหมด16ปุ่มตรงเนี้ยนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยจะเร่งที่ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับ3ตัวนี้อันนี้อิสระเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเลือกคีย์ปุ่มเลือกคีย์จะใช้คู่กับตัวนี้นะครับPitch Correct Key เนี่ยครับ Pitch Correct Key ที่เราเลือกอันนี้เนี่ยทำให้เสียงร้องของเราเนี่ยอยู่ในคีย์ตลอดนะครับอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับผมจะอธิบายไล่มาตั้งแต่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัว Talk Box Talk Box ใส่แล้วเสียงจะเป็นยังไงอันนี้ปิดเปิดเอฟเฟคนะครับถ้าอันนี้มันไฟไม่ติดเนี่ยแสดงว่ามันเปิดปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ Talk Box เปิดใช้งานเสียง Talk Box ครับตัวนี้นะครับเร่งเสียง Talk Box หรือเพิ่มลดหรือว่าเพิ่มเสียง Talk Box ตอนนี้ผมเปิดไปที่ตรงกลางครับปิดเพิ่มความหนาแน่นของเสียงเอฟเฟคในแต่ละอันนะครับอันนี้คือ Talk Box ต่อไปเป็น Vocoder ครับเสียงจะเป็นยังไงครับออกเทปเสียงเป็นยังไงครับออกเทปโดโดก็คืออันนี้คู่ล่างอันนี้คู่บนนะครับก็สามารถเลือกได้ต่อไปเป็นยูนิซอนนะครับยูนิซอนก็คือมีเสียงซ้อนขึ้นมาซ้อนมากซ้อนน้อยนะครับก็เพิ่มเวลาเราร้องเสียงบางๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มตัวนี้ได้วิสเซนอันนี้เจ๋งมากเลยผมจะร้องเพลงอย่างนี้นะครับส่งมาให้เธอเจ้าหัวใจดวงเก่าดวงนี้แล้วผมจะใช้เอฟเฟคตัวนี้นะครับผมร้องเสียงเดิมนะครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้คือมันแปลงเสียงของเราเนี่ยให้เป็นเสียงผิวปากนั่นเองนะครับต่อไปเป็น distortion เสียงแตกครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้ถ้าเร่งเยอะล่ะส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้นะครับเอาต่อไปครับเสียงเทเลโฟนเสียงนิดเจ๋งส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้ก็ประมาณนี้นะครับบีทบ็อกซ์นี่เขาไว้ทำเสียงไอ้ใช้ปากทำจังหวะนะฮะปุ๊บ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 บ่ปุ๊บบ่ปุ๊บบ่ปุ๊บบ่จุ๊บจุ๊บพิสจุ๊บพิสพิสจุ๊บ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 พิสพิสพิสจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะไรประมาณนี้บีทบ็อกซ์นะครับดีฟผมพูดคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีส
ส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าต่อไปเสียงโรบอทครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้ต่อไปเป็นเสียงเด็กครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจส่งมาให้เธอด้วยหัวใจคำเสียงตัวเองโอเคนะครับอันนี้เป็นในส่วนของไอ้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับต่อมาอ้อมเมื่อกี้ข้ามอันนี้มาได้ยังไงคอรัสนี่ก็ประมาณนี้ฮะส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้ที่ยังประมาณนี้ฮะคอรัสเข้ามาแล้วก็อันนี้formant character ก็คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาเสียงของเราหาเราจะเอาเสียงของเราเป็นแบบไหนดิปกติเสียงเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมปิดกันปกติเสียงเราเป็นอย่างนี้ก็คือค่ากลางเนี่ยนะฮะเราอยากจะให้เสียงเราเป็นยังไงส่งมาให้เธอด้วยหัวใจก็คือให้มันออกไปทาง mid length เพิ่มขึ้นมาส่งมาให้เธอแล้วถ้าไปทางฝั่งข้างล่างบ้างส่งมาให้เธอด้วยหัวใจส่งมาให้เธอด้วยหัวใจก็จะให้คาแรคเตอร์ของเสียงที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยใครที่อยากจะมีคาแรคเตอร์ร้องของเสียงของตัวเองที่ต่างไปแล้วก็เซตไว้เป็นค่าของตัวเองก็ใช้ไอตัวเพอร์ฟอร์มานซ์ตัวนี้ได้นะครับต่อไปถึงครับมาถึงปุ่มที่อันนี้ฮะ Pitch Collect Key อันเนี้ยใช้สำหรับ Single Note นะครับเป็น Single Note ที่ต้องระบุคีย์ไว้ที่ปุ่มนี้นะครับต้องใช้คู่กัน2ตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้แล้วก็ปลดอันนี้ออกนะครับเราเพลงที่เราร้องเป็นคีย์ไหนนะครับเราก็เลือกตรงนี้ได้แล้วถ้าเพลงนั้นมีหลายคีย์เราก็ต้องมาหมุนตัวนี้ตามนะฮะเวลาที่มันเปลี่ยนคีย์นะครับอันนี้ก็ใช้งานไม่มีอะไรมากอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับปุ่มถัดมาเป็น Pitch Collect แต่ว่าเป็น Chromatic นะครับอันเนี้ยคนที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการให้เสียงตัวเองไม่เพี้ยนเลยก็ใช้ตัวนี้เนี่ยจะเวิร์คมากมันจะทำให้เสียงอยู่ในย่านความถี่ที่มันถูกกำหนดไว้ตามคีย์ของดนตรีทั้งหมดเลยนะครับต่อไปถึงไฮไลท์ฮะข้ามาที่ไฮไลท์ก็คือ Harmony ตัวนี้นะครับ Harmony นี้มีมาถึงพาร์ทนี้บ้างนะครับข้างบนเนี่ยมีปุ่มอยู่ปุ่มฟิกอันนี้ปุ่มฟิกนะครับมันจะล็อกเสียงของเราให้อยู่กับที่ครับโดเลเลมีเนี่ยฟังนะครับอันนี้ผมท่องท้องแบบนี้โดเลมีฟาโซแต่พอเปิดปั๊บโดเลมีฟาโซมันไม่ไปไหนเลยมันล็อกไว้ที่ตรงนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่จำเป็นไม่รู้ว่าทำมาเพื่ออะไรเหมือนกันเอาเราอาจจะโง่คิดไม่ออกก็ได้นะครับต่อไปเป็นคู่3ข้างบนอันนี้เป็นคู่3ข้างบนแล้วก็คู่5ข้างบนนะครับทีนี้ในแต่ละปุ่มเนี่ยมันมี3ระดับนะครับนอกจากที่จะควบคุมตรงนี้แล้วเนี่ยมันมี3ระดับเช่นผมจะเลือกคู่3นะครับอันนี้ขึ้นมาฟังดูครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจอันนี้คือครั้งที่หนึ่งครับมันจะแดงจัดถ้ากดอีกทีหนึ่งแสงมันจะจางลงนะครับอันดับที่สองส่งมาให้เธอด้วยหัวใจถ้ากดอีกทีหนึ่งอันนี้คือบางสุดเลยส่งมาให้เธอด้วยหัวใจประมาณนี้นะครับคู่ห้าก็เป็นเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราเซตตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่มาเพิ่มลดตรงนี้ได้อีกนะครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจนะครับเพิ่มลดตรงนี้ได้อีกผมจะลองเป็นคู่3ข้างล่างด้วยแล้วก็คู่3ข้างบนด้วยคู่3ข้างล่างบางกว่านะครับคู่3ข้างบนระดับ2นะครับเอาลองดูครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้ที่ยังคงทุ่มเทให้เธอประมาณนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็น
คู่สามข้างบนเปลี่ยนมาเป็นพวกนี้บ้างจะได้ยินชัดๆไปเลยนะครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้ที่ยังคงทุ่มเทให้เธอนะครับลงไปข้างล่างบ้างฮะ3กับ5ข้างล่างครับส่งมาให้เธอด้วยหัวใจดวงเก่าดวงนี้ที่ยังคงทุ่มเทให้เธออยู่ในวงถ้าเป็นวงดนตรีโอ้ขอโทษอยู่ในวงถ้ามีนักดนตรีหลายคนครับมือกีตาร์เขาก็มีเอฟเฟกต์ของเขาแล้วมือเบสเขาก็มีเอฟเฟกต์ของเขานะครับนักร้องมีเอฟเฟกต์ของนักร้องได้ทีนี้เวลามันมีแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์กับมันได้เต็มที่หรือเปล่าต้องลองใช้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักร้องนะครับโดยเฉพาะคนที่ร้องคาราโอเกะแล้วถูกทักว่าตัวเองเสียงเพี้ยนอันนี้นะครับปีใหม่จัดเต็มได้เลยนะครับรับรองว่าเป็นนิวเลยเป็นนักร้องเลยนะครับและนี่คือซูม V3 นะครับ Vocal Processor นะครับช่วงนี้ก็เสนอโปรโมชั่นนิดนึงเฉพาะคนที่ได้ชมคลิปนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่5นะครับปกติเนี่ยเขาจะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับแต่คนที่สั่งซื้อคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วสั่งซื้อเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเราแถมอะแดปเตอร์ให้ด้วย1ตัวนะครับก็มูลค่าหลายร้อยบาทเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ